มีนักเตะอยู่คนหนึ่งครับที่ยืนหยัดและพร้อมต่อสู้คนนั้นคือซูเนเมียโบบันครับเหตุการณ์นั้นก็คือเขากระโดดเตะกังฟูคิกใส่เจ้าที่ตำรวจเกมนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคม1990ครับและวันว่านี่คือเกมฟุตบอลที่ทำให้ชวนสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เริ่มต้นขึ้นและจบลงด้วยการล่มสลายของยูโกสลาเวียครับ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสตาบายจิตรกรสีํำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสตารครับโดยผมจิตรกรสีขมเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับ ในสมัยอดีตที่ผ่านมานะครับเราต้องยอมรับว่ายูโกสลาเวียเป็นหนึ่งในมหาอำนาจลูกหนังของยุโรปนะครับโดยฝั่งของยุโรปตวันออกนะว,นว่านี่คือทีมที่มีเทคนิคชั้นสูงราวกับเป็นทีมบราซิลแห่งยุโรปเลยครับผลงานของเขามากมายครับเคยได้แชมป์ยูโรมาแล้วเคยได้เหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วเพียงแต่ว่าเรื่องราวการใช้ชีวิตความแตกต่างในเชื้อสายชาติพันธุ์นะครับมาทำให้ดำเนินมาถึงการล่มสลายของยูโกสลาเวียและถ้าเรา จาะลึกเข้าไปอีกนะครับฟุตบอลเป็นตัวเร่งชนวนให้เกิดสงครามครั้งนั้นด้วยครับสตัวละครหลักคือสอสโมสรอ,อันยิ่งใหญ่ครับนั่นคือดินโมซาเกเรบและเรสตาร์เบลเกดเกมนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคม1,990ครับและวันว,นว่านี้คือเกมฟุตบอลที่ทําให้ชนวนสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เริ่มต้นขึ้นและจบลงด้วยการล่มสลายของยูโกสลาเวียครับยูโกสลาเวียเนี่ย เปิดตัวในฐานะการเป็นสหรัฐแห่งชาตินะครับในยุคปี1912ครับว่าว่าเป็นการรวมตัวของหลายๆอาณาจักรหลายๆเชื้อชาติครับชาวเซิร์ฟชาวโครแอตชาวสโลวินถ้าแบ่งแบบเป็นสัสดส่วนนะครับชาวเซิร์ฟเยอะสุด12ล้านคนครับโครแอตประมาณ6 000, ล้านเซอวินประมาณสัก1ล้านแล้วก็ชนกลุ่มน้อยอีกประมาณ2ล้านคนพื้นฐานจากตรงนี้นะครับมันเลยเป็นจุดบอกกับเราได้ว่าแม้ว่าประเทศจะ จเจริญเติบโตขึ้นไปแต่มันมีความแตกต่างกันอยู่มันแตกต่างถึงขั้นว่าแทบจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันเลยวัฒนธรรมภาษาศาสนา,าเอาแค่3มเรื่องหลักๆเนี่ยนะครับความเชื่อความคิดความอ่านต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันแล้วครับโลกเราดําเนินมาถึงช่วงสงครามเย็นถึงตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่เริ่มได้กลิ่นอะไรบางอย่างครับเพราะว่าจากที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาทุกอย่างก็ปิดตายลง และที่สาคัญยูโคสลารเวียก็ไปขัดแย้งกับสหาภาพโซเวียตด้วยเรื่องของการส่งสปายเข้ามาสอดแนมในเรื่องราวต่างๆในความลับของการเมืองของประเทศต่างๆพูดง่ายๆคือยูโคสลารเวียยืนตรงกลางอันเดียวเลยครับจากที่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากสหร,รัฐก็ไม่ได้ไอ้ครั้งที่จะไปเข้าฝั่งของโซเวียตก็ไม่ได้อีกเพราะขัดแย้งกันอีกบรากาสถานการณ์เศรษฐกิจค่อยๆซบเซาลงเรื่อยๆครับยุค ทศวรรษ70ครับอันนั้นถึงจุดขีดสุดเลยครับเศรษฐกิจตกต่ำมากครับและผู้นำประเทศอย่างติโตเนี่ยจัดการแก้ปัญหาด้วยวางกลยุทธ์คล้ายๆกับชาติอื่นๆนั่นคือกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาโอบอุ้มเพียงแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลถ,ถึง2.7ล้านล้านดอลาลาร์าสหรัฐครับยิ่งกู้เหมือนยิ่งแย่เพราะรัฐบาลจะเป็นต้องขึ้นภาษีเพื่อน,นำเงินมาชำระหนี้ก้อนดังกล่าวครับ จนนำไปสู่การขารดแคลนสินค้านําเข้าอย่างพลังงานการถอนการลงทุนและอัตราว่างงานที่สูงขึ้นจุดเปลี่ยนหนึ่งอย่างเกิดขึ้นในปี1980ครับหลังจากที่ทิโตเสียชีวิตไปแล้วยูโกสลาเวียได้ผู้นําคนใหม่ขึ้นมาชื่อว่าสโลบดันมิโลเซวิชคนนี้แหละครับคือตัวเร่งปฏิกิริยาขั้นสูงสุดครับที่ทาให้เกิดการล่มสลายของประเทศยูโกสลาเวียครับสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงก็คือการปกครองแบบใหม่ครับด้วยการชูอุดมการ์ชาติยมเชิงชาติพันธุ์แบบสุดต่ง มิโสวิทสร้างความชอบธรรมและอำนาจให้กับกลุ่มเชื้อสายเซิร์ฟครับร่วมกับองค์กรการเมืองอย่างสันนิบาตคอมมิวนิสต์เซอร์เบียนำมาซึ่งการแบ่งแยกชาติพันธุ์บนความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกระบวนการแยกตัวเป็นรัฐอิสระเริ่มเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะที่อุดมการ์ชาตินิยมขยายตัวอย่างเข้มข้นและพัฒนาความขัดแย้งรุนแรงให้มันมากขึ้นอีกปีนั987ครับมิโรสวิตเดินทางไปแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเซิร์ฟกับคโซโว รับฟังปัญหาจากคนเชื้อสายเซิร์ฟแล้วก็รับปากว่าจะช่วยกจัดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยยึดเอาชาวเซิร์ฟเป็นที่ตั้งนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างกระแสนิยมในหมู่ชาติเซิร์ฟมากขึ้นครับดึงเอาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งอ่อนไหวจากเรื่องของชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นสมรภูมิโคโซวจริงๆแล้วเนี่ยจบไปกว่า600กว่าปีแล้วก็ดึงกลับมาสร้างความเชื่อกันใหม่เอาเรื่องตรงนี้นะครับที่มันไปสะกิดต่อความอ่อนไหวให้มันลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง วันวาการเข้ามาของมิโลสวิตเนี่ยครับผู้มีแนวคิดเชื้อชาติิยมสุดโต่งเนี่ยแตกต่างจากติโตคนเดิมอย่างมากๆครับและมันเป็นชนวนที่ทําให้มีขบวนการเรียกร้องขอแยกเป็นรัฐอิสระจากยูโกสลาเวียเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนมากขึ้นหนึ่งในประเทศที่มีความประสงค์ที่จะขอแยกตัวอย่างแรงกล้าก็คือโครเอเชียครับรัฐบาลของพวกเขาต้องการสร้างรัฐที่มีชนกลุ่มใหญ่เป็นคนโครแอตที่นับถือคริสต์นิกายคทอลิกและต่อต้าน การขึ้นครองอำนาจของชาวเซิร์ฟซึ่งนับถือคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์แตกต่างอย่างชัดเจนครับความขัดแยง้งเริ่มทวีดีกรีความเดือดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเหตุการณ์สำคัญในวันที่13พฤษภาคม1990ซึ่งมันเกิดขึ้นในสนามฟุตบอลครับก่อนที่จะแยกตัวนะครับยูโกสลาเวียมีลีกสูงสุดชื่อว่ายูโกสลา i เฟิร์ส g u กแน่นอนครับสองทีมใหญ่ก็คือดินิโมซาเกร็บซึ่งเป็นตัวแทนของชาวโครแอตกับเรสตาเบ g รเกตซึ่งเป็นตัวแทนของคนชาวเซิร์ฟ จริงๆแล้วในปีนั้นเนี่ยนะฮะการต่อสู้บนตารางคะแนน,นเนี่ยมันจบสิ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าเลสตาเบโเกตเนี่ยการันตีแชมป์อย่างแน่นอนแล้วครับพวกเขามีคะแนนนำห่างอันดับ2ก็คือดิโมซากเกตเนี่ยกว่า20แต้มครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงบนตารางคะแนน,นแน่ๆรอแค่ฉลองแชมป์อย่างเดียวแต่ฟุตบอลในวันนั้นมันเป็นมากกว่าฟุตบอลครับมันไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันมันไม่ใช่เรื่องของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีระหว่างเชื้อชาติ โครแอตและเซิร์ฟมีแฟนบอลเรสตาร์มากกว่า3,000ชีวิตครับที่เดินทางกว่า400กิโลเมตรไปยังกรุงซาเกร็บเพื่อชมเกมนี้หลายชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มเกมเขาลางความกระหนก็เริ่มต้นขึ้นครับกลุ่มแฟนบอลเรสตาร์เบรเกตก่อเหตุชุลมุนปาก้อนหินใส่กลุ่มแฟนบอลของดินโมซาเกร็บทำร้ายป้ายโฆษณาทำร้ายร้านรวงต่างๆภายในเมืองพร้อมตะโกนประโยคหนึ่งขึ้นมาประโยคตรงนั้นพวกเขาตะโกนว่าเราจะฆ่าพวกมันให้หมด ซาเกร็บคือเซอร์เบียจี้จุดแทงใจดำมากมาก,มากครับสำหรับคนชาวโครแอตหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยความชนม,มุนมากมายและก็บาดเจ็บกันไปหลายรายเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาควบคุมเหตุการณ์ประทานนักสนามดังกล่าวได้สำเร็จครับแฟนบอลทั้งสองทีมแยกย้ายกันไปก่อนที่พวกเขาจะโคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสนามนั่นก็คือสังเวียนมักซิเมียสเตเดียมของดินาโมซาเกร็บครับวันนั้นเนี่ยมีแฟนบอลอยู่ในสนามประมาณ1 5 0 0 0ถึง20,000รายครับยังไม่ทันที่จะเริ่มเกมครับภายในมักซิเมียสเตเดียมก็ กึกก <M> ้องไปด้วยเสียงที่ตะโกนด่าทอระหว่างแฟนบอลของทั้งสองฝั่งเสียงเพลงที่เหยียดเชื้อชาติซึ่งกันและกันรวมถึงการแสดงสัญลักษณ์ท่าทางอันก้าวร้าวอย่างที่ไม่มีใครยอมใครและไม่กี่นาทีถัดมานะครับเหตุการณ์ก็ทะลุถึงจุดเดือดจนได้ครับเมื่อแฟนบอลกลุ่มของดินโมซาเกรบพังรั้วระหว่างการระหว่างอาจารย์กับสนามวิ่งลงมาครับพร้อมจะเผชิญหน้ากับแฟนบอลของเรสตาร์เบลเกตและแน่นอนครับแฟนบอลเรสตาร์ก็ลงมาพร้อมกันจากสองฝั่งของอาจารย์ เผชิญหน้ากันอยู่เกือบเกือบกล่งกลางสนามเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งเข้าไปครับเพื่อยุติเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้ใช้ทุกอย่างครับกระบองแกส๊สน้ำตาจำนวนมากแต่ก็ไม่อาจทัดทานพลังของสองฝั่งได้ครับและท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ต่อไปนะฮะบรรดานักเตะทั้งสองทีมก็พยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดเข้าไปในุโมงห้องแต่งตัวแต่ปรากฏว่ามีนักเตะอยู่คนหนึ่งครับที่ยืนหยัด และพร้อมต่อสู้คนนั้นคือโซเนียโบบันครับอดีตกองกลางจอมทัพอันคลาสสิกของทีมชาติโครเอเชียและก็เอซิมิลานซึ่งณเวลานั้นเนี่ยเขายังเล่นให้กับดินนโมซาเรบสิ่งที่โบบันเปิดเผยก็คือเห็นว่าตำรวจปฏิบัติต่อแฟนบอลทีมเราอย่างไม่เป็นธรรมครับพวกเขามุ่งแต่จะทําร้ายแฟนบอลของเราโดยไม่สนใจที่จะไปห้ามปรามแฟนบอลฝั่งของเรสตาเบลเกตมันเหมือนกับที่ชาวเซิร์ฟเนี่ยเอาเปรียบเชื้อชาติอื่นๆตลอดหลายปีที่ผ่านมา มันให้ผมรู้สึกหงุดหงิดกับสิ่งนี้มากๆและจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนี้อีกต่อไปนั่นคือคาสัมภาษณ์ของโซเมียมโบบันครับและหนึ่งในวีดีกรรมที่เขาทําในวันนั้นนะฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่มาจากนักเตะหรือนักฟุตบอลชื่อดังแต่มันมาในฐานะการเป็นคนธรรมดาครับที่กล้าหาญลุกขึ้นมายืนหยัดต่อสู้กับความกดขี่ทั้งปวงของยูโกสลาเวียภายใต้การนําของซโรบอันมิโลสวิชเหตุการณ์นั้นก็คือเขากระโดดเตะกังฟูคิก ใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเรฟิกอาร์เมติชโบบันเปิดเผยถ,ถึงประเด็นนี้บอกว่าเห็นตำรวจคนนั้นเนี่ยกำลังจะทำร้ายแฟนบอลของเขาครับผมเลยจะเข้าไปช่วยผมเป็นบุคคลสาธารณะที่พร้อมจะแลกด้วยชื่อเสียงเงินทองและชีวิตเพื่ออุดมการณ์ของชาวโครแอตนั่นคือสิ่งที่เขาเปิดเผยต่อ CNN นเะฮะหลังจากที่ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปนานแล้วหลังจากที่โบบันกระโดดเตะใส่ตำรวจคนหนึ่งกล่าวนะฮะเขากลายเป็นเป้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงแฟนบอลของเรสตาร์เบโเกตด้วยพร้อมจะวิ่งกลูเข้ามาทำร้าย แต่ยังโชคดีครับที่ฝั่งของแฟนบอลเโนโซาเกเรตเนี่ยเข้ามาช่วยสร้างกำแพงมนุษย์ขึ้นมาเพื่อปกป้องซูริเอมโบบัตครับสุดท้ายเขารอดสมรภูมิสงครามแห่งมักซิซเมียสเตเดียมตรงนั้นมาอย่างบุดวิดจราจรทั้งนั้นจบลงด้วยการถูกควบคุมได้สําเร็จครับเคราะดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่จำนวนผู้บาดเจ็บนี่มีมากกว่าถึง500กว่าคนและใน,นจำนวนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง7 8คนครับนอกจากนี้นยังมีแฟนบอล65รายครับที่ถูกจับด,ดำเนินคดี สิ่งที่โบบันพูดทิ้งท้ายก็คือเหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนภาพขัดแย้งในประเทศของยูโกสลาเวียในขณะนั้นได้เป็นอย่างดีครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถกล่าวได้เต็มปากนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคือชนวนการเริ่มต้นสงครามปลดแอบของโคลอเชียแต่ต้องยอมรับครับว่ามันเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นสําคัญที่สุดครับในการที่ทําให้ประเทศโคเอเชียได้รับเอกราชถ้าเราว่ากันแบบให้เห็นภาพมาอย่างชัดเจนนะครับจราจรที่มัสเมียเนี่ยเรียบเหมือนเป็นระฆังเริ่มต้น นำไปสู่สงครามปลดแอกระหว่างประเทศโครเอเชียซึ่งดำเนินระหว่าง1 9 9 2 9 9 5ครับตลอดระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยมีชาวโครเอเชียเสียชีวิตมากกว่า20,000รายจากการที่ยูโกรลาเวียของมิโลสลวิชยพยายามจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครับแต่ในที่สุดพวกเขาก็ได้รับชัยชนะจนได้ครับและประกาศอิสร,รภาพสามารถตัวเองเป็นประเทศเอกราชในปี1995และไม่ใช่แค่ครเอเชียเท่านั้นนะครับในระยะเวลาใกล้เคียงกันครับ กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ถูกกดขี่จากรัฐิเซอร์เป็นใหญ่เนี่ยก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เหมือนกันเพื่อปลดแอกให้ตัวเองได้รับเอการาชสงครามแบ่งแยกบอสเนียสงครามมาซิโดเนียสงครามโคโซโวและจนในที่สุดก็นำไปสู่การล่มสลายของประเทศยูโกสลาเวียวันว่าสงครามของอดีตยูโกสลาเวียครั้งนี้นะครับเป็นความขัดแย้งอนองเลือดที่สุดในยุโรปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงและครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกรที่สองที่ถูกตัดสินว่ามีลักษณะของการฆ่าล้างเาผ่าพันธุ์อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นบุคคลสาคัญหลายๆคนครับถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมสงครามในเวลาต่อมามีการเปิดเผยจากศูนย์เพื่อความยุติธรรมระหว่างประเทศนระยะาการเปลี่ยนถ่ายนะครับรายงานว่าสงครามยูโกสลาเวียเนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า140,000รายและสโลโวดันมิโลสเวชผู้นำเผด็จการแห่งยูโกสลาเวียหลังจากที่หมดอํานาจลงก็ถูกส่งตัวไปพิจารณาคดีโดยคณะตุลารรการอาญาระหว่างประเทศสําหรับอดีตยูโกสลาเวียโดยเฉพาะที่กรุงเทก ประเทศในทลแลนด์ครับซึ่งจัดตั้งโดยสหประชาชาติครับในฐานะอาชญากรทางการเมืองที่ก่อให้เกิดสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่สุดท้ายมิโรสวิชก็เสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลวก่อนที่จะรับการลงโทษครับในขณะที่โซนีเมโบบันนะครับหนึ่งในบุคคลสําคัญของเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยถึงแม้ว่าลูกเตะกัฟูคี้ของเขานั้นจะทาให้หมดโอกาสในการติดทีมชาติยูโสลาเวียไปเล่นฟุตบอลโลกปี1 9 9 0 แต่เขาก็กลายเป็นฮีโร่ของชาวโครแอดทั้งชาติครับรัฐบาลของรงอัสเซียมอบรางวัลพันเชีอ,อกับแสดงถึงการเป็นวีรบุรุษของประเทศให้กับเขาด้วยลหลังจากที่ฝุ่นควันของสงครามจางหายลงไปครับ ด้านนอกของสังเวียนมักซิเมียสเตเดียมได้มีการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่13พฤษภาคม1990พร้อมกับสลักข้อความไว้บอกว่าถึงแฟน,แฟนดินาโมทุกคนที่เป็นผู้เริ่มสงครามเมื่อวันที่13พฤษภาคาม1990และจบลงด้วยการสละชีวิตของพวกเขาบนแท่นบูชาแห่งแผ่นดินบ้านเกิดของพวกเราชาวโครเอเชียครับนั่นคือเรื่องราวของเกมฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าเกมฟุตบอลครับและว่ากันว่าเป็นชุนโสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สู่ไปถึงการล่มสลายของยูโกสลาเวียครับเรื่องนี้หนักหน่อยนะฮะแต่เป็นความรู้ที่น่าสนใจครับบางทีหลายคนอาจจะมองว่าการเมืองกับกีฬามันไม่ควรยุ่งเกี่ยวกันแต่ในความจริงแล้วเราแยก2เรื่องนี้ออกจากกันไม่ได้เด็ดขาดครับอยู่ที่ว่าใครจะปรับตัวและอยู่กับมันได้ดีมากกว่ากัน ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับผมเชื่อว่าน่าสนใจมากๆเป็นความรู้อีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยแล้วเดี๋ยวจะตามอ่านกันทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับทุกช่องทางของเรานะครับย้ำอีกครั้งนะครับยูทูบเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทุกช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับซารคลาวส์บอดีฟลายแอปเปิลพอดแคสต์เพียงแค่เซิร์ชคำว่าเมสแตนด์ครับวันนี้ไปก่อนครับเจอใหม่ในคลิปต่อไปสวัััสดดดีคครรรรบบฝาาาาาากกช่ออองงงทตติมขเเไวว้้ยนะ ทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast